กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้้าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะมาประจำที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อยเองเจอกันใน How to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะใครก็ตามที่ที่อยากจะฟังเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของคนอื่นๆสามารถโหลดมาฟังกันได้แบบนี้นะคะและถ้าอยากมีคําถามอะไรส่งเข้ามาถามเข้ามาได้เลยค่ะใน How to รักพอดแคสต์ at gmail com นะคะเราจะได้พูดคุยกันแบบนี้นี่แหละแล้วก็มักจะดีใจเสมอเวลาที่เจ้าของคําถาม เป็นผู้ชายแต่แล้วฟังดูแย่เนอะมือมีผู้ชายช่วยเข้ามาถามเลยค่ะคือไม่ใช่อะไรอะค่ะปกติแล้วในงานที่พี่อ้อยทำเนาะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของพอดแคสต์ลักษณะของรายการจะเป็นคลับ Friday เป็นพี่อ้อยพิชิตตัวต่อตัว,ตว,ตวผู้หญิงมักจะเป็นเจ้าของคําถามค่ะและเรามักจะคิดไปว่าผู้ชายมักเป็นผู้กระทําที่ไหนได้ล่ะคะผู้ชายเป็นผู้ถูกกระทําก็เยอะและมีหลายๆครั้งที่ การที่ผู้ชายบอกว่าตัวเราต้องเข้มแข็งแข็งแรงอาจจะทําให้รับมือกับความอ่อนแออยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องไหนที่ทําให้ตัวเองอ่อนแอบ้างใช้พื้นที่ตรงนี้เล่าสู่กันฟังได้นะคะวันนี้คําถามมาจากผู้ชายคนหนึ่งเช่นกันสวัสดีครับพี่อ้อยวันนี้เรื่องที่ผมมาปรึกษาจะไม่ได้เป็นปัญหาในเชิงความรักสักเท่าไหร่แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในบ้านระหว่างแม่ของผมและแฟนของผมครับ นี่แหละคะ่ะน้องเข้าใจผิดอันนี้ปัญหาความรักชัดๆเลยนะคะตอนนี้ผมอายุ35แฟนผมเด็กกว่าอายุ30ครับแต่งงานกันมาได้2ปีแล้วมีลูกด้วยกัน1คนส่วนแม่ของผมเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงผมมาด้วยตัวคนเดียวและผมก็เป็นลูกคนเดียวเราจึงผูกพันกันมากครับผมขอเล่าย้อนกลับไปช่วงก่อนที่จะแต่งงานกัน ผมกับแฟนคบกันมาประมาณ3ปีเข้ากันได้ดีกับที่บ้านของเขาส่วนแม่ผมก็ดูจะชอบและแฮปปี้กับแฟนผมมากจนมั่นใจและตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเขาซึ่งเอาจริงๆแม่ผมก็เป็นคนขอให้ผมรีบแต่งงานกับแฟนเร็วๆได้ซ้ําแต่พอเราแต่งงานและผมพาแฟนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยจริงๆผมเริ่มรับรู้ถึงปัญหาที่มากขึ้นเรื่อยๆระหว่างแม่กับแฟนครับเริ่มจากตอนที่เราแต่งงานแล้วบินไปฮันนีมูนกับสองคน แม่มีอาการงอนโดยที่ผมเองก็ไม่รู้สาเหตุเพราะแฟนผมถามแม่ตลอดว่าอยากได้ของฝากอะไรไหมแม่ก็พยายามหมีหน้าพอระหว่างทริปผมก็ติดต่อกลับมาหาแม่แม่ก็จะอ้างว่าติดธุระบ้างไม่ว่างคุยด้วยบ้างพอกลับจากทริปแล้วแฟนผมซื้อของมาฝากแม่แม่ก็ไม่รับบอกว่าไม่ชอบแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันไม่เหมือนเดิมพอช่วงที่แฟนมีอาการแพ้ท้องทํางานบ้านน้อยลงแม่เขาก็จะบน่บนๆลอย,ลอย ใส่แฟนผมบอกว่าบ้านรกจังนะก่อนหน้านี้ไม่เห็นเป็นเลยทำไมอยู่บ้านไม่เคยช่วยดูแลบ้านเลยแฟนผมก็ได้แต่มาเล่าให้ฟังแล้วก็เครียดแล้วก็ร้องไห้ผมก็รู้สึกเครียดไปด้วยกลับกันในฝั่งแม่ช่วงที่แฟนผมคลอดใหม่ๆแม่ผมเหิอหลานมากจะคอยเข้าไปหอมเข้าไปจับหลานตลอดเวลาจนแฟนผมรู้สึกว่ามันบ่อยเกินไปผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไง มีเผลอที่บางครั้งแฟนก็ไปว่าแม่ว่าเฮ้ยทาไมถึงมาจับหลานบ่อยจังเลยเอาละสิคราวนี้เนี่ยก็เลยเริ่มเป็นปัญหากันยังมีเรื่องในบ้านเล็กๆน้อยๆที่มีปากเสียงกันบ่อยแต่สุดท้ายคนกลางที่ต้องรับปัญหาและเครีย์ทุกครั้งก็คือผมครับผมเลยอยากปรึกษาพี่อ้อยว่าผมควรทํายังไงกับความสัมพันธ์ภายในบ้านระหว่างแม่ผมกับแฟนผมดีควรจะปรับที่ผมหรือควรจะเปิดอกคุยกันยังไงดี เพราะผมไม่อยากให้เป็นปัญหาที่ค้างคาจนยากเกินกว่าจะแก้ครับเขาเป็นคนที่ผมรักทั้งคู่และเขาเคยเข้ากันได้ดีผมก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขให้ได้ครับขอบคุณพี่อ้อยนะครับเออนะคะครอบครัวที่สร้างเราไม่ชอบครอบครัวที่เราสร้างคนกลางหนักที่สุดค่ะอันเนี้ยน้องต้องยอมรับไปเลยว่าเรื่องเนี้ยไม่ง่ายและต้องใช้เวลาค่ะแบบที่ตอบไม่ได้จริงๆว่าต้องใช้เวลานานขนาดไหน คือเอาจริงๆนะพี่อ้อยเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะต้องบอกว่าคนกลางต้องแกร่งมากๆจริงๆเพราะยังไงก็ตามเราเคยเป็นคนนอกครอบครัวพอเราเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวคนกลางต้องต่อสู้เพื่อให้คุณแม่ยอมรับให้ได้ว่าทําไมเขาถึงเลือกเรานะคะแต่เชื่อไหมเท่าที่เคยได้ยินปัญหาแม่สามีกับลูกสะพ้ายมาต้องบอกว่าน้องเนี่ยยังโชคดีกว่าคนอีกหลายครอบครัวนะคะบางคนโดนกีดกันจนไม่สามารถแต่งงานกันได้ หรือบางคนนะคะคุณแม่เกลี้ยวกราดลูกสะพ้ยก็พลาดน็อตหลุดค่ะทะเลาะก,กันแหลกลานจนต้องยุติการใช้ชีวิตคู่ก็มีน้องลองมองถึงข้อดีของครอบครัวตัวเองก่อนมองหาสิ่งที่เรามีมันเป็นข้อดีเพื่อสร้างพลังก่อนทําความเข้าใจก่อนนะคะลูกชายคือความสุขสุดท้ายของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เราต้องยอมรับว่าบ้านเราเป็นแบบนั้นท่านก็ต้องกอดลูกของท่านไว้ให้แน่นแม้จะรู้ว่าวันหนึ่งลูกก็ต้องไปกอดภรรยากอดลูกของเขาอยู่ดี แม่มีความสุขคข่ะที่เห็นลูกมีความสุขแต่บางทีท่านก็แอบ,บทุกข์ที่รู้ว่าความสุขของลูกไม่ได้อยู่ที่แม่คนเดียวอีกต่อไปแล้วคนกลางอย่างเราเลยยากที่สุดแต่ต้องทําความเข้าใจให้มากที่สุดด้วยน้องถ้าจะเป็นคนเดียวที่ต้องรับมือกับการแก้ปัญหานี้โดยมีภรรยาที่แสนดีร่วมมือร่วมใจค่ะตอนนี้นะเพื่อ้อยว่าน้องต้องจับมือคุยกับภรรยาก่อนบอกว่าเราเข้าใจเธอขนาดไหนไม่ว่าจะยังไงให้รู้เสมอว่า อยู่ข้างๆเธอเสมอแต่ขอให้ความเข้าใจหรือขอความเข้าใจในบางเรื่องวันนี้เรามีลูกแล้ววันนึงเธอก็อาจจะห่วงลูกไม่ต่างจากแม่ของเราห่วงเราแม่ของเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่แม่ยึดเอาไว้ในใจคือลูกเนี่ยแหละคะ่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ง่ายนะคะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปปรึกษาใครคนที่ยังมีสามีภรรยาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ยังสามารถหันไปหากันได้ในวันที่เจอปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงดูฟูมฟักลูกให้เจริญเติบโตเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะตายแล้ววันนี้ลูกร้องไห้หนักมากเลยเธอลูกปวดท้องหรือเปล่านะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอาหารแบบนี้ลูกจะชอบหรือยังทำไมลูกไม่ชอบกินข้าวล่ะเธออย่างน้อยมีกันอยู่สองคนยังหันหน้ามาพึ่งกันได้แต่แม่เลี้ยงเดี่ยวสู้คนเดียวคิดคนเดียวด้วยสองมือแม่นี้แหละค่ะวันนี้เราถึงเติบโตมาได้ และวันนี้ความเปลี่ยนไปกำลังจะเกิดขึ้นอาจจะทำให้คุณแม่ใจหายไปบ้างขอให้คุณภรรยารับมือไปด้วยกันมีอะไรมาคุยมาบอกกันและลองใช้เวลาให้มากขึ้นนะเธอนะยังไงก็ตามมีชั้นยืนข้างๆเสมอต่อจากนั้นให้คุณค่ากับคุณแม่ค่ะให้ซีนท่านมากกว่าเดิมที่เคยเป็นวันไหนท่านข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเราก็หันมาพูดกับภรรยาว่าเธอรู้ไหมเรานะไม่ขออะไรมากเลยแค่เธออ่ะ เก่งได้ครึ่งหนึ่งของแม่ที่เลี้ยงเรามาเราก็ชื่นใจแล้วเอออย่าทําอะไรก็ตามที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าลูกชายกําลังเลือกข้างตอนนี้เราอยู่ข้างเดียวกันหมดค่ะเป็นทีมเดียวกันทั้งหมดไม่มีใครอยู่ข้างใครเรื่องไหนที่ลําบากใจเอาไว้ไปคุยกันสองคนในห้องของเราในที่ทางของเราลูกสะใภ้ที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาบ้านเพื่อแย่งความรักจากลูกชายของท่านไปแต่มาอยู่ในฐานะลูกอีกคนของท่าน วันไหนสบายใจสบายใจคุณลูกสะพ้ยเดินเข้าไปขอโทษคุณแม่ซะหน่อยแม่คะหนูขอโทษนะคะคือเข้าใจแหละว่าคุณแม่ก็จะทําหมางเมินบ้างแม่ก็คือแม่ค่ะแฮชแท็กนี้ใช้กันทุกบ้านแม่ก็คือแม่งานบ้านอาจจะบกพร่องไปบ้างค่ะแม่คะขอเวลาหนูปรับตัวนิดนึงนะเป็นลูกเนี่ยง่ายกว่าการเป็นแม่เยอะเลยค่ะขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะที่สอนหนูโดยที่คุณแม่อาจจะไม่รู้ตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไป ยิ่งรู้ว่าคุณย่ารักหลานมากต้องอยากให้หลานมีความสุขนั่นแหละคะ่ะมนุษย์แม่ลูกเคยเป็นทุกอย่างในชีวิตก็ต้องหวงพื้นที่ตัวเองไว้สักนิดไม่ว่าลูกจะโตขนาดไหนยังไงก็ยังเป็นเด็กเล็กๆในอ้อมกอดแม่คุณแม่คะเลี้ยงหลานยากจังเลยหนูก็ได้ต่เปิดตำราค่ะคุณแม่คะเพิ่งจะเคยเป็นแม่กับเขาเนี่ยแหละคุณแม่ต้องสอนหนูเยอะๆนะคุณแม่เก่งมากที่สอนสามีมาจนกระทั่งเป็นสามีที่ดีของหนูหนูจะต้องเรียนรู้วิธีจากคุณแม่คุณแม่ช่วยสอนหนูด้วยนะคะ การให้คุณค่าการยังเห็นว่าท่านยังมีความสําคัญเป็นสิ่งจําเป็นมากจริงๆสิ่งที่ไม่ควรทําในช่วงนี้นะคะคือการเถียงแทนภรรยาค่ะหรือแม้แต่แสดงอาการไม่พอใจแม่เดี๋ยวคุณแม่จะมองลูกสะพายแย่เข้าไปใหญ่ตั้งแต่มีเธอเข้ามาในบ้านเนี่ยลูกฉันเปลี่ยนไปเลยนะโอ้โหคำนี้ได้ยินมาตลอดเลยค่ะไม่เห็นเชื่อฟังฉันเหมือนเดิมเธอไปยุอะไรลูกชายฉันบ้านเราเคยคุยกันมาอย่างดีนะน,น,นันนีโนนค่ะ อย่างที่บอกพี่แสนจะเข้าใจเพราะว่าเคยอยู่ในมุมนี้มาก่อนพอคนกลางแข็งแกร่งคนที่อยู่ข้างๆต้องช่วยกันเสริมแรงค่ะยังไม่ต้องจะไปคิดไปเปลี่ยนแม่แม่ต้องเปลี่ยนทัศนคติอย่าลืมว่าแนวคิดทัศนคติไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆถึงได้บอกไงคะว่ายังไงก็ต้องใช้เวลาอยู่ใกล้ๆคุณแม่ด้วยน้องก็ต้องอยู่ข้างๆภรรยาด้วยเสริมเติมกําลังใจให้กันและกันอยู่เรื่อยๆช่วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันตั้งสติ ท่านอาจจะงอนบ้างน้อยใจไปบ้างคนกลางอย่างน้องก็ยังต้องสู้และภรรยาต้องอยู่เป็นกำลังใจมีอะไรอย่าไปเถียงท่านโดยตรงนิ่งๆยิ้มๆเดี๋ยวเชื่อในตัวสามีนะเดี๋ยวเราจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพอนานๆเข้าค่ะท่านจะมั่นใจว่าการที่ลูกชายท่านมีครอบครัวใหม่คุณแม่ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของลูกอยู่เสมออยู่ข้างๆแม้ไม่ได้เข้าข้างท่านจะไม่มีความรู้สึกอ้างว้างอย่างที่ท่านคิด ครอบครัวเดียวกันคิดต่างไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแค่ใหญ่เหยียดคนที่คิดต่างทุกคนมีความเชื่อมีแนวคิดทัศนคติที่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปเห็นด้วยแค่ช่วยรับฟังก็ยังดีก็จะเป็นพลังให้กันและกันอยู่แล้วนี่คือปัญหาความรักค่ะเพราะเกิดจากคนที่เรารักทั้งคู่และทั้งคู่ก็รักน้องมากๆต้องแก้ปัญหาความรักด้วยความรักใช้เวลาอาจจะยากหน่อยนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่พูดคํานี้เสมอเลย นอกจากพูดบางทีต้องใช้กอดเข้ามาช่วยการเปิดใจคุยกันมุมหนึ่งมันก็ดีอะค่ะแต่น้องต้องเข้าใจก่อนนะคุณแม่เข้าใจในทุกเหตุผลแค่ยังยอมรับไม่ไหวถ้ามีใครมาแบ่งความรักจากลูกชายท่านไปต่อให้เราอธิบายแทบตายนะคะแต่หลายหครั้งเหตุผลมากมายอาจไม่ได้ทําให้ความน้อยใจน้อยลงดูแลใส่ใจอาจจะต้องเอาใจในบางครั้งทางลูกชายและลูกสะใภ้ค่ะ นะขอให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นในเร็ววันคนกลางจะได้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปพี่กล้าพูดได้เพราะพี่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้มาก่อนและถ้าเราใช้เวลาทำความเข้าใจใส่ใจท่านเยอะๆท่านจะดีใจมากที่วันนี้ท่านมีลูกเพิ่มคือลูกสะพ้ยท่านดีใจเหลือเกินที่มีหลานในครอบครัวแต่ขอความเข้าใจให้กับท่านสักนิดนึงว่าบางทีท่านอาจจะแค่น้อยใจตรงที่ว่า ที่ที่เคยเป็นความรักทั้งหมดของฉันตอนนี้ต้องถูกแบ่งความรักไปแล้วหรือ How ทุรักอีพีต่อไปค่ะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกเรื่องหนึ่งของหลายๆคู่รักเรื่องการเงินค่ะและวิธีการใช้เงินที่มามีผลต่อหัวใจวันหนึ่งถึงขั้นคิดว่าเอ๊ะเราคิดเล็กคิดน้อยเกินไปในเรื่องเงินหรือว่าเธอเห็นแก่ตัวเมื่อเงินของเธอเงินของฉันกลายเป็นเงินของเราควรจะมีวิธีคิดยังไง ติดตามได้ในเ o าทูรักอีพีต่อไปดูแลรักษาสุขภาพกายและใจนะคะพี่อ้อยไปแล้วเจอกันครั้งหน้าอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ How ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร